โปรดอยู่ในความสงบมีสมาธิและความสมดุลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนกรัมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับ Introduction to Subtypes Remake ฉบับย่อค่ะไม่ค่ะจะไม่มีการ remake คลิป subtype อื่นๆแต่อย่างใดทำแค่อินโทรใหม่เฉยๆอันอื่นมันดีแล้วเนาะก็ปล่อยให้พวกเขาได้ทำหน้าที่ของพวกเขาต่อไปนะคะอุ๋งอิ๋งแค่อยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ instinctual subtypes หรือลักย่อยกันอีกสักรอบอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาคิดซะว่าเป็นการอ่านแมนนวลแล้วกันเนาะก่อนที่จะลงลึกไปกว่านี้นะคะและดิฉันมาเพื่อย้ำประเด็นที่สำคัญมากๆประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ตัวเอียงตัวหนาให้ได้ฟังกันอีกครั้งย้ำอยากจะย้ำจนเธอนั้นมั่นใจ Yeah Let's go Instinctual subtypes หรือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์เมื่อ energy follows attentionเรามักจะกระโจนใส่อะไรที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่ากับเรามากๆทำให้เราต้องการมันมากๆจนบางทีเราก็อาจจะเผลอมองข้ามด้านอื่นๆไปทำให้เกิดการกระทำที่เรา react ออกมาซึ่ง action ต่างๆนั้นทำให้เราเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ร่องรอยทางความคิดทัศนคติและแรงขับภายในประจำลักษณ์ถ้าโชคดีได้เห็นแรงขับ passion driveที่อยู่ลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึก Instinctual subtypes จึงเกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ปัจจัยทั้ง3ด้านสัญชาตญาณการเอาตัวรอด3แบบเพื่อให้ดำรงอยู่ในโลกมนุษย์นี้ให้ได้เราจึงรู้สึกว่าต้องมีมันมาครอบครองให้ได้จนเราหลงลืมบางด้านไปบางด้านที่เราไม่เห็นความสำคัญของมันจนทำให้เกิดความอันบาลานซ์ความไม่สมดุล subtypes เหมือนกระสุนปืนที่ถูกยิงออกมาแบ่งแบ่งแบ่งกระสุนปืนที่แบ่งออกมาเป็น3ฝอย3ด้านย่อยและพอเรายิงซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกระทบ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 อยู่ที่เดิมๆเรื่องเดิมๆจนไอ้บริเวณนั้นเนี่ยมันบุบมันเบี้ยวไปย้ำอีกครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะมีลักหลักเป็นลักอะไรเราทุกคนต่างมีลักย่อยทั้ง3แบบอยู่ในตัวเองดิฉันก็มี3แบบคุณก็มี3แบบมีอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ตอบคำถามนะคะที่มีหลายๆคนถามเข้ามาทำยังไงดีอ่ะรู้สึกว่ามีทั้ง3อันเลยค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะดีแล้วค่ะก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะอ้าวแล้วเราจะมาหาลักย่อยทำไมล่ะคะในเมื่อเรามีทั้ง3แบบอยู่แล้ว Law of 3ค่ะเพื่อกลับคืนสู่ความสมดุลคืนสู่ความเป็นธรรมชาติคลายปมที่เราขมวดเอาไว้เราจะได้เบาสบายไม่ซ้ายไปไม่ขวาไปเราศึกษา subtype ไว้เพื่อมาสังเกตตนเองเพื่อบาลานซ์ทั้ง3ด้านให้สมดุลกันให้พลังงานของเราไหลเวียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ That's the main point สมดุลมาสังเกตกันว่าไอ้ด้านที่เรากระหน่ำยิงใส่มันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันพังแล้วหรือยังมันโอเคหรือเปล่าหรือมันไม่โอเคหรือมันเป็นยังไงเนาะลองสังเกตดูค่ะ subtypes ที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำออกมาเป็นพฤติกรรมขีดเส้นใต้ตัวเอียงตัวหนาการกระทำเพื่อตอบสนองกิเลสกระทำเพื่อตอบสนองต่ออัตตาของเราแสดงออกมาเป็น3ด้านแล้วทั้ง3ด้านของคุณตกร่องไหนตลอดเลยหรือเปล่าคุณเห็นร่องรอยการกระทำของคุณบ้างหรือเปล่าหัวเฮ็ดเอียงไว้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกอย่างที่คุณพูดจะเป็นหลักฐานมัดตัวคุณในชั้นศาล subtypes ของคุณโครงเคลงบ้างหรือเปล่ามันมากไปหรือเปล่าหรือมันน้อยไปหรือเปล่าการไขว่คว้าการกระทำของคุณมันกระทบใครบ้างหรือเปล่าหรือมันกระทบตัวคุณเองบ้างหรือเปล่ามองรอบๆมองกว้างๆว่าคุณกำลังยึดติดกับด้านใดด้านหนึ่งมากไปหรือเปล่าลองสังเกตดูค่ะแล้วมันเป็นปัญหาเป็น problematic subtypes ที่มันกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของคุณหรือเปล่าค่ะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนหรือว่ายากเกินความเข้าใจถ้าคุณไม่ได้มีอะไรปิดบังเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละด้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างด้านที่1 self preservation อักษรย่อ SP การผดุงตนคนเราทุกคนต้องผดุงตนฉันจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเราก็ต้องกินข้าวกินน้ำต้องมีบ้านมีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคเนาะมีปัจจัย4มีปัจจัย5ปัจจัย6
แล้วแต่คนแล้วแต่ใครจะเห็นว่าอะไรเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาต้องพักผ่อนต้องมีครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูกถึงจะเป็น family ต้องดูแลตัวเองต้องมีรูทีนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่พอมันต้องมีเงินต้องมีรถต้องมีทองต้องมีมือถือต้องมีโฮมเธียเตอร์ต้องมี Nintendo Switch ต้องมีพอร์ตหุ้นหลายๆอันหรือว่าต้องเรียนจบมหาลัยมีงานมีการทำแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกทำประกันชีวิตอะไรก็ตามแต่ค่ะที่เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับการผดุงตนให้อยู่รอดปลอดภัยในโลกใบนี้เมื่อหาการผดุงตนแล้วเราก็จะตุนกักเก็บเอาไว้คนที่มีด้าน SP เยอะๆหรือว่าเด่นมากๆเมื่อทำอะไรที่กล่าวไว้ข้างต้นก็จะรู้สึก secure รู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองส่วนคนที่มีด้านนี้น้อยก็จะไม่สนใจด้านที่ดิฉันกล่าวไปเลยไม่สนใจว่ากิจวัตรประจำวันของฉันจะเป็นยังไงตารางชีวิตของฉันมันจะทำได้หมดไหมมันจะเหลวแหลกแค่ไหนข้าวก็ไม่กินเงินก็ไม่หาไม่คิดที่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผดุงตนเลยจนทำให้ด้านนั้นเนี่ยแหว่งไปหรือต้องการด้านนั้นมากเกินไปอ๋อดูสิข้าวจะหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะฉันว่าฉันต้องไปซื้อมาเพิ่มอีก6ถุงอ่ะแต่ถ้าจะไปพรุ่งนี้มันก็รู้สึกวิวๆยังไงไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันต้องซื้อเลยต้องซื้อมาเพิ่มสบู่ก็ใกล้จะหมดแล้วเหลืออีก6ก้อนเองทำไมฉันเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่มีความรับผิดชอบเลยจริงๆมันควรจะซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแย่จริงๆเลยเดี๋ยวฉันไปหาซื้อสบู่ดีกว่ามันต้องการเพิ่มมันต้องการอีกมันต้องการอีกมันต้องการอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีต้องหามาเพิ่มเพื่อสนองกิเลสของตนเองเห็นภาพเนาะด้านที่2ค่ะ social อักษรย่อ SO ด้านสังคมคนเราทุกคนต้องมีสังคมค่ะต้องการมีกลุ่มคนของเรากลุ่มคนที่มากกว่า2คนขึ้นไปอะค่ะเรียกว่าสังคมคนวงกว้างกลุ่มคนที่คิดอะไรคล้ายๆเราหรือว่าชอบอะไรคล้ายๆเรามีเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์มันต้องออกไปเจอไปกระทบไหลต้องออกไปเห็นหน้าเห็นตูดกันสักหน่อยมันต้องทำอะยังไงก็ได้ให้ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาแล้วถ้าไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในชีวิตมันหายไปรวมถึงความอยากที่จะทำเพื่อคนในสังคมด้วยเช่นกันพอทำแล้วก็จะรู้สึก secure รู้สึกมั่นคงปลอดภัยการทำ YouTube การพบปะผู้คนผ่านหน้าจอการซูมการแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยในเรื่องที่ดิฉันชอบกับคนวงกว้างที่นอกเหนือจากคนในครอบครัวมันก็คือด้าน SO ของดิฉันนี่แหละค่ะซึ่งถ้าดิฉันดำเนินชีวิตไปตามวิถีของ subtype ที่โดดเด่นของดิฉันก็ไม่ต้องทำก็ได้ค่ะ YouTube เนี่ยทำไมต้องมาพูดเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังด้วยจริงไหมเพื่ออะไรคะโซเชียลมีเดียเล่นทำไมอะไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่เห็นความจำเป็นจะต้องทำฉันอยู่เงียบๆในโลกของฉันดีกว่าเห็นภาพเนาะแต่เพื่อเติมเต็มด้านนี้บ้างตามที่สังขารแล้วก็พลังงานของตัวเองจะเอื้ออำนวยมันก็ช่วยเติมเต็มด้านนี้ให้ดิฉันเช่นกันค่ะซึ่งถ้าคนที่มีด้านโซเชียลมากเกินไปบ้านช่องไม่อยู่เอะอะฉันก็จะเข้าสังคมจะไปหาเพื่อนจะไปกระจุกกระจิกกับเพื่อนส่วนลูกส่วนเมียไม่สนใจหรอกเดี๋ยวมันก็อยู่ของมันได้แหละเนาะเห็นภาพเนาะและด้านที่3ค่ะ sexual อักษรย่อ sx one to one one on one แต่จะแจ่มหรือแย้มก็อร่อยทั้งนั้นละค่ะคนเราต้องมีคนที่เป็น one to one กับเรามีศรัทธามีที่ยึดเหนี่ยวมีคนที่สามารถมีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1ด้วยและฉันต้องเป็น priority แรกของเธอเซทำไมเธอถึงไม่นึกถึงฉันก่อนน่ะฉันยังคิดถึงเธอก่อนคนแรกเลยนะทำไมเธอต้องเอาคนอื่นมาเกี่ยวด้วยอ่ะทำไมเธอไม่มีแค่ฉันคนเดียวอ่ะเมื่อ subtype sexual ได้เจอสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นหรืออุดมคตินั้นแล้วเขาก็จะรู้สึก secure มั่นคงปลอดภัยแต่ว่าถ้ามีด้านนั้นมากเกินไปความใส่ใจการดูแลเอาใจใส่ก็จะไปผูกติดกับคนของเขามากเกินไปไม่มีคนคนนั้นไม่มีเขาไม่ได้เลยจะเป็นจะตายชักนิดชักงอฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีนายอ่ะฉันขาดนายไม่ได้แม้ฉันต้องการนาย24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่า20ชั่วโมงนายจะใช้เวลากับการนอนก็เถอะYes. หรือว่าความเป็นตัวฉันความเป็นเอกลักษณ์ของฉันความเป็นอัตลักษณ์ของฉันความเชื่อของฉันมันสังคังกับฉันมากจนฉันไม่สนใจด้านอื่นๆเลยไม่สนใจที่จะผดุงตนหรือว่าสังคมเลยประมาณนี้เห็นภาพเนาะซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะมีลักย่อยแบบใดที่โดดเด่นสิ่งที่ขับเคลื่อนภายใต้จิตใต้สำนึกของคุณที่ทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์และความเป็นลักษณ์ของคุณก็คือ
แก่นคือกิเลส Don't forget อย่าลืมนะคะในความสัมพันธ์ถ้าเราและคนใกล้ตัวมี instinctual subtype หลักตัวเดียวกันมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเพราะเราโฟกัสแล้วก็มองในจุดจุดเดียวกันแต่ถ้าเราและคนใกล้ตัวมี instinctual subtype ตัวหลักที่ต่างกันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการไม่เข้าใจกันได้เนื่องจากความต้องการพื้นฐานไม่ตรงกันและแน่นอนว่าจะต้องมีคนปล่อยการ์ดก็ฉันเป็นแบบนี้อ่ะนี่เราแบบนี้เราเธอต้องเข้าใจฉันสิโลกต้องเข้าใจฉันสิเธอต้องเก็ตเธอต้องเปลี่ยนตามฉันสิหรืออ๋อด้านอื่นๆมันยากอ่ะไม่เอาอ่ะก็ไหลๆตามความเคยชินเดิมๆไปเป็นอย่างนั้นไปมันก็จะกลายเป็นร่องลึกร่องเดิมๆแบบนี้ยิ่งศึกษาไปยิ่งไปเสริมอัตราตัวตนให้ใหญ่ขึ้นบทบังการมองโลกตามความเป็นจริงและความไม่สมดุลที่เริ่มจะเกิดขึ้นในใจทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะถ้าคุณไม่เริ่มทำไม่มีใครมาจับแขนจับขาคุณให้ทำได้ไม่มีอ่ะตาคุณแล้วค่ะลองสังเกตดูว่าคุณใส่ใจกับด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปจนหลุดขอบตกเหวหลุดจากจุดศูนย์กลางแห่งความพอดีบ้างหรือเปล่าสังเกตตัวเองต่อไปค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าลักษณะของท่านคืออะไรไม่เป็นไรค่ะค่อยๆหาต่อไปไม่ต้องรีบร้อนที่จะได้ผลลัพธ์การเดินทางนี้ยังอีกยาวไกลลองค่อยๆเปิดใจศึกษาคนทั้ง9ลักษณ์สักวันหนึ่งนะคะคุณจะสามารถจับคีย์เวิร์ดจับหลักและสะท้อนอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเองได้และเห็นตัวคุณเองได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะมองกิเลสมองฟิกเซชันมองจุดใส่ใจสิ่งหลีกเลี่ยงมองกลไกการป้องกันทางจิตประจำลักษณ์นั้นๆแล้วค่อยไปที่ subtypes ดิฉันแปะป้ายเตือนไว้ก่อนเลยนะคะถ้าคุณยังไม่เข้าใจนพลักษณ์กับความเป็น dominant type ของคุณและยังหาลักษณ์หลักของตนเองไม่เจอยังไม่ต้องรีบข้ามไปดู subtype ค่ะนอกจากจะหาความบันเทิงใส่ตัวเองนะคะเพลย์ลิสต์ของดิฉันได้เรียงลำดับความสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วลองเปิดเรียงดูนะคะเพราะว่าลักย่อยเนี่ยมันจะแยกย่อยลงไปอีก27แบบซึ่งคนแต่ละลักก็จะมีลักย่อยทั้ง3แบบในตัวเองดังนั้นแล้วลักทั้งหมดมี9ลักซับไทป์มี3แบบ9คูณ3เท่ากับ27ตามชื่อมันนั่นแหละค่ะลักย่อยมันก็จะย่อยๆๆจนตาลายเยอะโอเวอร์โหลดข้อมูลไปหมดนะคะมันจะเป็นฝอยๆแล้วมันจะเรื่อยเปื่อยมากๆนะคะถ้าคุณยังจับหลักไม่เจอและซับไทป์นี้มันก็จะแสดงออกพฤติกรรมก็จะไปคล้ายกับลักนู้นซับไทป์นี้พฤติกรรมการแสดงออกก็จะไปคล้ายกับลักนี้เอ้าตกลงเป็นลักอะไรวะเนี่ยเพราะไปมัวหลงอยู่กับพฤติกรรมภายนอกนี่แหละค่ะพฤติกรรมภายนอกที่ไม่ว่าลักไหนก็ทำได้เหมือนกันจนหลงรักกันมานักต่อนักแล้วค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะ you should read the manual first และหาลักหลักของคุณให้เจอก่อนนะคะมองกิเลสตัวเองให้คมๆให้ขาดขาดมองให้เห็นมันชัดๆไปเลยจับมันให้ไวสกัดกั้นมันให้ทันไม่ให้มันออกรากออกผลทำให้คุณเกิดความทุกข์ซ้ำๆทุกข์ซ้ำๆอย่างที่คุณเคยทุกข์มาก่อนกิเลสคืออะไรตามลิงก์ไปดูได้เลยค่ะไม่รู้มันจะโผล่มาด้านนี้หรือโผล่มาด้านสักด้านหนึ่งอะถ้าคุณเจอแก่นเจอต้นตอของมันแล้วคุณไม่ต้องมานั่งรื้อฝอยหาตะเข็บสับไทป์ให้มันวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าลายของสับไทป์ของคุณเนี่ยมันจะปรากฏให้คุณเห็นออกมาแบบโคตระจะง่ายอะค่ะย่าไม่งั้นเขาก็คงสอนลักย่อยตั้งแต่นพลักษณ์ขั้นต้นแล้วค่ะเขาก็มีเหตุผลนะคะที่จะเอาสับไทป์ไว้ท้ายๆอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อคุณเห็นลายนั้นแล้วคุณรับมันได้หรือเปล่าว่าเราเป็นประมาณเนี้ยลองสังเกตแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองดูค่ะพลังงานของคุณไม่เคยโกหกมีแต่เรานี่แหละค่ะพยายามจะปกปิดแล้วก็บิดเบือนไม่ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงไม่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติพลังงานในตัวคุณถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะเห็นมันไม่เรียนรู้ที่จะทำความรู้จักเขามันก็จะเริ่มใหญ่กว่าตัวคุณจนคุณไม่สามารถควบคุมมันได้ในที่สุดเหมือนที่อาจารย์ท่านว่ามานะคะเกี่ยวกับ subtypes subtypes เหมือนกับการที่เราพยายามนั่งเก้าอี้สตูล3ขาเมื่อด้านใดด้านหนึ่งมันยาวเกินไปอีก2ขาเนี่ยมันก็จะสั้นๆเหี่ยนๆและเพื่อที่จะทรงตัวไม่ให้หน้าทิ่มเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะพยายามเอนไปที่ด้านใดด้านหนึ่งที่มันมั่นคงถูกต้องไหมคะแล้วจะไม่ดีกว่าหรอคะถ้าเราพยายามที่จะเติมเต็มอีก2ด้านที่เหลืออีก2ด้านอีก2ขาให้มันพอมาช่วยซัพพอร์ตที่จะมาช่วยเสริมความสมดุลในตัวคุณย้ำกันอีกรอบนะคะเราทุกคนเนี่ยก็จะมีซับไทป์3แบบในตัวเองแต่ก็จะมี 1-2 ด้านเนี่ยที่จะโดดเด่นออกมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน
ทำให้คนที่มี dominant type เดียวกันอาจจะมีพฤติกรรมภายนอกบางอย่างที่แสดงออกมาค่อนข้างต่างกัน And you know what? ลักย่อยของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ vary ได้ตามช่วงวัยหรือว่าเปลี่ยนตามแก๊ปใหญ่ๆในชีวิตของคุณเนื่องจากมุมมองในชีวิตของเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนผันไปด้วยปัจจัยภายนอกที่มากระทบเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มผ่านโลกมากขึ้นเราเริ่มเรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มเห็นความสำคัญของด้านที่เหลือมากขึ้นลักย่อยจึงทำให้เกิดพฤติกรรมส่วนคุณจะเป็น counter type หรือไม่ counter type ก็คือคุณอาจจะเป็นลักนั้นแต่อาจจะไม่ค่อยตรงปกสักเท่าไหร่ส่วนจะเป็น counter type หรือไม่มันก็เป็นเพียงพฤติกรรมภายนอกที่ลักนั้นๆแสดงออกมาต่างจากแพทเทิร์นความเป็นลักดั้งเดิมเท่านั้นเองมีแค่นั้นแหละค่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องขยี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ counter type แล้วมันสะอาดมากแล้วปิดจ็อบค่ะและถึงคุณจะเป็น counter type อย่าลืมนะคะถ้าคุณเป็นลักนั้นๆยืนเฉยๆคุณก็เป็นลักนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็น counter type หรือไม่กิเลสที่ยังคงเป็นหลักยังคงเป็นตัวเดิมกับกิเลสประจำลักนั้นๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปและอีกอย่างนึงคุณก็ยังคงมีลักย่อยอีก2ด้านเหลืออยู่เช่นกันมันจะหายไปหรือว่ามันไม่มีเลยได้ยังไงนะไม่ว่าพฤติกรรมภายนอกของคุณจะถูกแสดงออกมาอย่างไรมองให้ทะลุเปลือกลงไปให้ได้แยกให้ออกว่ามันคือแก่นแท้หรือแค่พฤติกรรมภายนอกที่ใครๆก็ทำได้ลองมองให้ออกว่าอะไรที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังพฤติกรรมเหล่านั้นของคุณอะไรที่ทำให้เกิดแพทเทิร์นเจ้ากรรมที่ทำให้เกิดทุกข์ซ้ำๆอยู่บ่อยครั้งจนสุดท้ายทุกส่วนสามารถประสานกันจนไม่เกิดรอยแยกรอยร้าวไม่แตกระแหงเหมือนเมื่อก่อนพลังงานไม่กระจัดกระจายเหมือนที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงความเคยชินเดิมๆอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยทั้งความเพียรและการฝึกฝนที่จะเฝ้าสังเกตตนเองอยู่เสมอเพราะถ้าคุณไม่เห็นและไม่เปิดใจที่จะยอมรับคุณก็อาจจะสะดุดตกร่องเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเติบโตคุณโชคดีมากนะคะที่คุณได้รู้จักเครื่องมือที่ตีแผ่แบไตสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณออกมานั่นก็คือนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมคุณเห็นต้นตอของมันแล้วออกมาเป็นตัวหนังสือให้คุณอ่านให้คุณจับต้องได้เลยขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะว่าคุณจะสามารถสังเกตเห็นพลังงานเหล่านั้นที่ขับเคลื่อนในตัวคุณอยู่หรือเปล่าคุณจะสามารถรู้เท่าทันทั้งความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณหรือเปล่าล้อมกิเลสไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรู้เท่าทันตั้งแต่มันเริ่มก่อตัวแล้วค่อยๆ คลายค่อยๆตักมันออกจากใจให้จิตใจของคุณสว่างสดใสผุดผ่องมีออร่าใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ทุกข์ซ้ำๆกับหลุมดำหลุมเดิมๆหาจุดสมดุลของตัวเองให้เจอไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่ขวาไปไม่ซ้ายไปทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกของมันสามารถทำให้เกิดความเบาสบายได้ในชีวิตความเป็นมนุษย์มันก็มีประมาณนี้แหละค่ะมันสังเกตตนเองเยอะๆขอให้ทุกท่านมีความสุขและเกิดความสงบสุขในจิตใจกันทั่วหน้าและนี่ก็คือ Introduction to Subtypes Remake ฉบับย่อค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าอยากลองเข้าใจพี่มองจากข้างในจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ Happy Every Day ว้าว